เวลาอธิบายแล้วหลวงอธิบายตามแนวทางของหลวงหวังว่าคงที่เก็ตอินทูนะครับหนึ่ง US ดอลลาร์กำจัดทุกโรคอนาคตคุณน้อยล่ะคุณน้อยสุรพลสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมันไม่ยากหรอกเราอยู่อีกนานโลกใบนี้ให้ชาวโลกเขาหงอยเหงากับไวรัสโคโรนาถึงจุดหนึ่งก็ประกาศหาตัวช่วยใครมีความสามารถจริงเราไม่อยู่ใครมีความสามารถเดี๋ยวพระเอกขี่ม้าขาวก็โผล่เองเอามาเยอะๆกั้นสนามหลวงเอาไว้นะรักษากันแบบแค่สนามหลวงเลยดีไหมล่ะเพ่ไม่พูดเล่นนะที่พูดมันถึงวันนั้นก่อนรู้จักหาลงเมืองไหมครับหาลงเมืองเคยได้ยินไหมครับหาลงเมืองโลกหานะอยู่ในมันยุคอะไรเนาะเดี๋ยวรัชกาลที่ห้าหรือเปล่าก็มีสมเด็จโตพรหมรังสียุคสมัยนั้นนะแค่อะไรแค่สวดนะครับสวดมนต์สวดอะไรไอ้พวกปราบมารอะไรไม่รู้เขาสวดกันถามว่าใครเป็นคนสวดทีนี้เอาเออมันอยู่ที่คนสวดเข้าใจยังหนึ่งนั้นมีสมบัติสมเด็จโตสวดมันจะไปเหลือได้โลกหานี้หมดเข้าใจยังเข้าใจไหมครับที่ว่าแล้วใครเป็นคนสวดนะ ก็สมเด็จโตสมเด็จโตคือใครล่ะบรรลุธรรมไหมล่ะถามบรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมนะโหมันก็ไปสุดใหญ่สิครับเหลืออะไรล่ะใช่ไหมไอ้แค่น้ําแค่เนื้อเนี่ยอ้าวไปกินกันโรคหาโรคหากินก็โรคท้องเสียนั่นแหละใช่ไหมใช่ความรู้นะไอ้ลุงก็ไม่เคยเป็นนะ นะพอได้ไหมครับที่ลุงตะโกนเสียงให้ฟังนะครับ